เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับพญายมราชตำนานเท้าพญายมการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งเตือนใจไม่ให้เราใช้ชีวิตอย่างประมาทการเกิดมาพร้อมกับความแก่แต่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามวัยความดีและบุญกุศลที่เราได้ทำเอาไว้จะเป็นที่พึ่งให้เราเมื่อถึงคราวที่พญามัจจุราชมาเยือนและพญามัจจุราชที่ว่าคือใครท้าวพญายมราชหรือพระยมในเทวตำนานยุคต้นท้าวจตุโลกบาลแห่งทิศทักษิณกล่าวไว้คือพระยมเป็นองค์เดียวกันมีลักษณะใบหน้าดุดันพระวรกายสีแดงทรงเครื่องอย่างกษัตริย์พระหัตถ์ขวาถือบ่วงยมบาทบ่วงบาทที่ใช้จับมัดวิญญาณทั้งหลายพระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้ายมทันทรงกระบือเป็นพาหนะมีอิทธิฤทธิ์มากทำหน้าที่พิพากษาและปกครองดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกภูมิมีบริวารคือยมทูตหรือนายนิรยาบาลมีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลายไปยังสำนักพญายมและลงโทษแก่ดวงวิญญาณในนรกซึ่งบริวารเท้าพญายมราชที่คนไทยรู้จักดีมีด้วยกันสององค์ได้แก่พระการใช้สีและเจ้าพ่อเจตคุปซึ่งมีรูปเคารพอยู่ที่ศาลหลักเมืองทำหน้าที่จดชื่อและจับวิญญาณชั่วร้ายที่มารบกวนบ้านเมืองท้าวพญายมราชเป็นเทวดาที่มีการกล่าวถึงในตำนานของทุกชาติพันธุ์ภาษาของทุกวัฒนธรรมทั่วโลกต่างกันเพียงการเรียกนามที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาษาเท่านั้นส่วนหน้าที่และอำนาจนั้นมีความคล้ายคลึงกันตำนานลัทธิข้างจีนฝ่ายมหายานกล่าวว่าพญายมเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งตำนานท้าวพญายมราชมีการกล่าวถึงกำเนิดไว้หลากหลายอาจเป็นเพราะพญายมเป็นตำแหน่งเทวราชผู้ปกครองยมโลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามมติของเทวสภาหรือบารมีที่สั่งสมมาอย่างเหมาะสมทำให้ไปเกิดเป็นท้าวพญายมราชจากเทวตำนานในยุคต้นที่กล่าวว่าท้าวจตุโลกบาลทิศทักษิณคือพระยมด้วยในยุคต้นที่ยังไม่มีวิญญาณใดที่เหมาะสมท้าวจตุโลกบาลทิศทักษิณคือท้าววิรุณหกทรงเป็นเทวกำเนิดจึงต้องรับภาระในตำแหน่งพญายมหรือพระยมซึ่งก็มีตำนานได้กล่าวไว้ว่าบริวารของพญายมคือยมทูตก็คือกุมพันธ์พวกหนึ่งนั่นเองแต่เมื่อมีมนุษย์มากขึ้นสั่งสมบารมีหรือมีความเหมาะสมย่อมได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งท้าวพญายมราชองค์ปัจจุบันในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะได้รับสถาปนาเป็นท้าวพญายมราชนั้นท่านเป็นมนุษย์ในครั้งก่อนพุทธกาลในยุคที่มนุษย์อยู่กันเป็นชุมชนยังไม่ใหญ่นักซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้มีวิชาความรู้เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในชุมชนหมู่บ้านท่านเป็นผู้นำปราบปรามแก้ไขและต้องตัดสินพิพากษาครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้านที่ท่านดูแลอยู่แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นคนกระทำด้วยเกรงกลัวความผิดเพราะโทษนั้นหนักถึงกับต้องประหารชีวิตให้ตายตกตามกันคือชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตท่านในฐานะผู้ปกครองดูแลเมื่อสอบสวนแล้วไม่มีผู้ยอมรับผิดจึงได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาเสกแป้งฝุ่นแล้วซัดออกไปก็จะปรากฏรอยเท้าผู้กระทำผิดเมื่อตามรอยเท้านั้นไปปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของรอยเท้านั้นคือพ่อบังเกิดเกล้าของท่านเองท่านมีความเสียใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะทำอย่างไรท่านพิจารณาด้วยใจอันเป็นธรรมอย่างที่สุดจึงได้ตัดสินให้ประหารชีวิตพ่อของท่านเองแล้วก็ออกจากหมู่บ้านเร่ร่อนไปจนท่านเสียชีวิตเพียงลำพังเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเที่ยงธรรมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะหากท่านไม่บอกแก่ใคร
ย่อมไม่มีผู้ใดร่วงรู้ได้อีกทั้งท่านก็ยังได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านอย่างมีความสุขไม่ต้องลำบากเร่ร่อนไปอย่างเดียวดายเมื่อท่านได้เสียชีวิตดวงวิญญาณของท่านเป็นที่ยกย่องในความเที่ยงธรรมเทวดาทั้งหลายจึงแสดงฉันทามติสถาปนาท่านให้ดำรงตำแหน่งท้าวพญายมราชองค์พญายมราชจะมีผู้ช่วยสำคัญในการนำดวงวิญญาณของสัตว์โลกมาสู่แดนปรโลกหรือแดนยมโลกคือองค์เจ้าพ่อพระการชัยศรีเจ้าพ่อพระการชัยศรีมีรูปปั้นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเทวลักษณะเป็นเทพพยดาที่มี4กรกรหนึ่งถือดวงไฟหมายถึงดวงวิญญาณกรหนึ่งถือบ่วงบาตรเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการใช้จับดวงวิญญาณทั้งปวงขี่นกเขาแมวเป็นพาหนะพระองค์เป็นบริวารของพญายมราชทำหน้าที่เก็บดวงวิญญาณต่างๆบ้านไหนที่มีคนตายพระองค์จะทรงใช้นกแสกบ้างนกเขาแมวบ้างไปเกาะหลังคาบ้านร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบรรดานิมิตดีร้ายให้ทราบหากผู้นั้นมีปัญญาจะได้รีบขวนขวายทำบุญก่อนจะหมดโอกาสในโลกนอกจากนี้พระองค์ยังมีบริวารเรียกว่าเหล่าโยมทูตทำหน้าที่ไปเก็บดวงวิญญาณต่างๆให้พระองค์อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งเราชาวโลกจะเรียกท่านว่าพญามัจจุราชนั่นเองนอกจากนี้องค์พญายมราชยังมีบริวารที่ทำหน้าที่บันทึกการกระทำความดีความชั่วเรียกว่าสุวรรณและสุวรรณสุวรรณนั้นทำหน้าที่จดการกระทำความดีของผู้ที่กระทำความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจดนั้นท่านใส่สมุดทองคำยามรายงานองค์พญายมราชเสร็จเรียบร้อยจะทำการยกขึ้นจบเหนือหัวเป็นการอนุโมทนาส่วนสุวรรณทำหน้าที่จดการกระทำของคนชั่วประพฤติบาปไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจดก็จดใส่สมุดหนังหมาเป็นการฆ่าโทษเอาไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าองค์พญายมราชนั้นเมื่อได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นเป็นเบื้องต้นครูบาอาจารย์ที่ถอดจิตได้อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำทรงกล่าวว่าพญายมราชนั้นปัจจุบันท่านมีภูมิธรรมชั้นพระอนาคามีเป็นภูมิพรหมดำรงตำแหน่งการพิพากษาตัดสินดวงวิญญาณในแดนยมโลกอย่างยุติธรรมประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือดวงวิญญาณแต่ละดวงที่ตกมายังยมโลกนั้นพระองค์จะไต่ถามด้วยความเมตตาว่าระลึกถึงบุญอันใดได้บ้างหากดวงวิญญาณนั้นๆระลึกได้แม้สักอย่างท่านจะอนุโมทนาและให้ไปรับส่วนบุญนั้นๆหากดวงวิญญาณไม่อาจระลึกถึงคุณงามความดีใดๆได้เลยท่านก็ทรงจิตไว้เป็นอุเบกขาว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกท่านก็จะส่งไปลงโทษตามควรแก่ฐานานุโทษของสัตว์นั้นๆในด้านของไสยศาสตร์นั้นพระยายมราชนับเป็นเทวราชาพระองค์หนึ่งที่มีเทพอาวุธอันทรงอนุภาพเปรียบได้ดังอาวุธปรมาณูซึ่งมีอนุภาพทำลายล้างสูงสุดเป็นที่เกรงกลัวของทั้งสามภพในตำราทางไสยศาสตร์เทพอาวุธอันทรงอนุภาพมีอยู่ด้วยกัน5อย่างเป็นของเทพ5พระองค์พญาอาวุธทั้ง5นี้ถือเป็นของที่มีอนุภาพสามารถทำลายล้างสารพัดสรรพสิ่งได้เป็นจุลมหาจุลเป็นที่เกรงกลัวของพูดผีปีศาจอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ได้นำเอาเรื่องราวของอาวุธทั้ง5มาประพันธ์เป็นพระคาถาในการป้องกันและปราบปรามพูดผีปีศาจได้อย่างชะงัดด้านการอนิสงส์ของการบูชานับถือพญายมราชนั้นเชื่อกันว่าพูดผีปีศาจไม่กล้าระรานผู้นั้นจะมีตบะบารมีที่น่าเกรงขามใครคิดร้ายหรือทุจริตมิชอบอิจฉาตาร้อนจะแพ้ภัยด้วยตัวของเขาเองนอกจากนี้หากหมั่นบูชาพระองค์ท่านเสมอๆท่านว่าจะห่างไกลจากความป่วยไข้
มีอายุยืนนานหากรับราชการหรือทำการค้าขายด้วยความซื่อตรงจะบังเกิดความเจริญมีความสุขในชีวิตยิ่งขึ้นไปอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ